ถ้าผมไม่ได้ไปตรวจแต่ผมอาจจะติดผมต้องปฏิบัติตัวยังไงต้องทำความเข้าใจให้ชัดนะครับว่าเราติดหรือยังหรือจริงๆเราแค่มีความเสี่ยงการมีความเสี่ยงเนี่ยก็จะแยกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือการที่เราไปสัมผัสใกล้กับในส่วนของผู้ติดเชื้อซึ่งถ้าเกิดเราสัมผัสใกล้ชิดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแต่ถ้าเกิดเราสัมผัสห่างๆพวกนี้ก็เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำแต่ก็จะมีกรณีนึงก็คือเราไปสัมผัสกับผู้สัมผัสอันนั้นถือว่าไม่มีความเสี่ยงเลยนะครับกับอีกส่วนนึงการที่เรามีประวัติว่าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนั่นหมายความว่าการมีประวัติเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไปสัมผัสเพราะนั้นกรณีถ้าเกิดเราเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอันนี้แน่นอนนะครับก็คือหมายความว่าเราควรจะไปได้รับการตรวจคัดกรองย้ำนะครับว่าควรจะต้องไปในส่วนนี้เราก็ต้องมีความรับผิดชอบทั้งต่อตัวเราเองคนในครอบครัวประสังคมนั่นหมายความว่าเราต้องกักกันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ไหนที่มีการกำหนดนะครับมีความชัดเจนโดยที่ไม่ไปสัมผัสกับผู้คนโดยไม่จำเป็นถึงแม้ใน14วันเราไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงประวัติเสี่ยงแต่เราไม่ได้ไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้ออันนั้นเนี่ยเราใช้คำว่าให้คุมไว้สังเกตหรือภาษาไทยบางทีเราก็ใช้คำว่าเฝ้าระวังการเฝ้าระวังพวกนี้เนี่ยเรายังคงสามารถไปไหนมาไหนได้นะแต่เราต้องเข้มในเรื่องของตัวมาตรการโดยเคร่งครัดและเราก็ต้องพยายามลดการไปพูดคุยกับผู้อื่นนะครับลดการเดินทางที่ไม่จำเป็นอันนี้หมายความว่าไม่ได้ไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อนะครับซึ่งเป็นคนละกรณีที่ไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิดมี4ส่วนสำคัญนะส่วนแรกก็คือเรื่องของความเข้าใจแล้วก็ประชาชนเชื่อมั่นรัฐแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขส่วนที่2คือมาตรการของรัฐที่จะต้องออกมาตรการที่ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อส่วนที่3คือการทำหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายในการควบคุมโรคส่วนสุดท้ายคือการรักษา3ส่วนถ้าทำได้ดีนะการรักษาก็ไม่มากนักผู้เสียชีวิตก็น้อยส่วนหนึ่งด้วยของประชาชนมีความสำคัญครับถ้าคุณป่วยถ้าคุณเสี่ยงถ้าคุณอะไรนี่คืออย่าอยู่บ้านนะฮะกุญแจสู่ความสำเร็จในการที่จะสู้กับโควิดตอนนี้คุณหมอจะให้ความสำคัญกับอะไรมากที่สุดแต่หัวใจอย่างที่บอกนะจริงๆโรคเนี้ยมันชื่อมันบอกนะโรคติดและต่อคำว่าติดเนี่ยหมายความว่าคนมันต้องสัมผัสหรือใกล้ชิดกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็หมายความว่าถ้าเราลดการสัมผัสแล้วก็มีเรื่องของมาตรการบุคคลเนี่ยนะครับอันนี้ได้ไปครึ่งหนึ่งนะครับการต่อนั่นหมายความว่าถ้าคนยังคงมีการเคลื่อนย้ายเคลื่อนไหวหรือเดินทางนะครับทางด้านนี้ไม่ได้เว้นระยะห่างมันก็จะต่อจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งจริงๆมันต้องดำเนินการทั้งมาตรการทางผมใช้คำว่าทางสาธารณสุขนะครับควบคู่ไปกับมาตรการทางสังคมแต่ในช่วงที่เรายังไม่มีวัคซีนอย่างเพียงพอเนี่ยมาตรการทางสาธารณสุขกับมาตรการทางสังคมเนี่ยจำเป็น